วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวหุ้นเจาะตลาดครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่11สิงหาคมพุทธศักราช2559พบกับผมธนชัยนนครครับเรามาติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันก่อนครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าปรับลดลงหลังจากราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสหรือ WTI ได้ปรับลงกว่า 2.5% เมื่อคืนนี้ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเปิดทำการในช่วงของเช้าวันนี้ฮั่งเส็งของฮ่องกงเปิดตลาดอยู่ในแดนลบขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของประเทศจีนก็เปิดตลาดในแดนลบเช่นเดียวกันส่วนแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มีโอกาสที่จะปรับฐานลงต่อได้แต่ต้องจับตาแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติหลังจากที่ต้นปีที่ผ่านมามาถึงมาจนถึงวันนี้ซื้อสุทธิแล้วกว่าเกือบ100,000 ล้านบาทในช่วงของหุ้นในเทปวันนี้เราจะไปเกาะติดกับบริษัททิปโก้แอฟเฟลจำกัดมหาชนผู้ผลิตยางมะตอยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็อันดับต้นๆของเอเชียแล้วก็ในช่วงของ Morning Star หุ้นเช้าดาวเด่นวันนี้ยังคงพบกับคุณวิษณุชลิกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจในช่วงนี้เราพักสักครู่ครับและกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ